แต่ถ้าคุณซื้อกับผมนะสิ่งที่คุณได้คือคุณจะได้ผมเป็นที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนเวลาคุณติดตั้งไม่ได้แต่ผมจะหาข้อมูลให้ว่าทำคลิปให้เหมือนคลิปนี้ที่ผมมาทำเนี่ยวิธีการดูย้อนหลังนะกดบวกนี่กดการเล่นเขาก็จะมีไฟย้อนหลังมาให้เราอันนี้เป็นไฟบันทึกของกล้องหลังเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะตอนนี้นะครับวิทยุ Android ที่ผมขายนะยี่ห้อ ASR นะครับตัวที่รีวิวเนี่ย 6,500 วิทยุติดตั้งสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่ง Channel นะครับช่างประจำร้านเรซนะวันนี้เราอยู่บนรถ All New นะครับ2012นะรถ R ผมเองก็จะมาสอนนะครับวิธีการตั้งค่าไม่ใช่ดิวิธีการติดตั้งกล้องไม่ใช่เหมือนกันเอาใหม่เอาใหม่จะมาสอนนะครับวิธีการลงโปรแกรมกล้องนะก็คือเวลาเราติดกล้องบันทึกเนี่ยไอ้กล้องบันทึกหน้าหลังเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเราจะต้องลงแอปด้วยนะครับก็คือถ้าไม่ลงแอปมันจะใช้ไม่ได้นะคันนี้เขาลงไปแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่อีกทีนึงนะถ้าเราเสียบกล้องขึ้นมาทีแรกอ่ะเขาจะขึ้นมาบนนี้เลยว่าเขาจะขึ้นมาบนเนี้ยว่าเสียบกล้องเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นลองเข้ามาดูในนี้แต่จริงๆแล้วเสียบแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนเป็น3งามขึ้นมานะครับอ่ะผมพามาดูในนี้วิธีนะสำหรับอันนี้สำหรับจอ ASR นะครับ232นะใครที่ซื้อจอผมไปนะวิธีการเซตอย่างนี้หรือว่าถ้าของคนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่จอรุ่นเนี้ยคล้ายๆกันขอให้หาอันนี้ให้เจอเป็นจบกดเข้ามาในเมนูนะของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวจัดการไฟล์วิทยุยี่ห้ออื่นนะอาจจะเป็นตัวไฟล์อะไรทั้งอย่างที่เกี่ยวกับเนี่ยตัวจัดการไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกดเข้ามาดูมันมีอยู่แล้วอันนี้เขาแบ่งเลยนะครับ USB มี2ตัวเห็นไหมมี USB 1กับ USB 6ของผมเดี๋ยวผมกดดูก่อนน่าจะอยู่ในนี้นี่มี USB 1 USB 6เห็นไหมอยู่ใน USB 1นี่ของผมนะครับแอปเขาจะอย่างนี้ ucardvr.apk นี่เห็นไหมกดลงไปเลยปุ๊บอันนี้เขาบอกให้อัปเดตเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมจะลบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ดูใหม่อีกทีนะเอาแบบเริ่มต้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลบแอปเขาออกก่อนนี่กดค้างไว้ลากไปที่ถังขยะนะครับลบแอปยืนยันนะโอเคถอนการติดตั้งละอ่ะเรากดตัวจัดการไฟล์อีกทีนะครับกดอันนี้แล้วเราก็ทำการติดตั้งบางทีอ่ะกดติดตั้งไม่ได้เขาจะบอกว่าให้ไปเปิดการตั้งค่าอะไรอย่างนี้ก่อนมันจะมีล็อกกันไว้นะครับกันไม่ให้เราไปติดตั้งแอปนอกจากแอปข้างนอกของที่ไม่ใช่มาจาก Play Store นะครับไปเปิดก่อนก็ได้แล้วมันก็จะติดตั้งได้เมื่อก่อนตอนผมเล่น Android ผมก็อย่างเงี้ยแหละจัดแอปนู้นแอปนี้ลายขาวลายแดงลายดำอะไรไม่รู้สารพัดเนี่ยแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะหรือว่ากดเปิดเลยก็ได้จริงๆเมื่อกี้กดเปิดเลยและแอปมันจะรันขึ้นมาเลยทีนี้จะมีอีกถ้าลงแอปเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นมาอย่างงี้ให้กดยกเลิกทุกครั้งนะไม่ต้องไปกดดาวน์โหลดมันคือพอดาวน์โหลดมาแล้วมันใช้ไม่ดีทีนี้ถ้าสมมุติว่าโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับแล้วเปิดขึ้นมาแล้วอ่ะจอมันมืดไม่มีภาพนะให้เราออกจากแอปเสร็จสลับสาย USB นะครับสาย USB เขาจะมี2เส้นนะสลับสายก่อนแล้วลองมาเปิดเข้ามาดูอีกทีนึงมันจะใช้ได้นะคือ USB เขาจะมีแบบว่ามี data ไม่มี data อะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดไม่ต้องรายละเอียดนี่ไม่เป็นไรเราแค่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันติดพออ่ะเท่านี้เป็นอันใช้ได้นะครับอ่ะผมแถมวิธีการใช้งานแอปนิดนึงผมเคยอธิบายไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรผมหาคลิปไม่เจอมันเยอะอ่ะแตะที่ตัวหน้าจอนะถ้ากดอันนี้มันก็จะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังให้เราดูเห็นไหมวิธีการดูย้อนหลังนะกดบวกนี่กดการเล่นเราก็จะมีไฟย้อนหลังมาให้เราอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไปย้อนหลังนี่เห็นไหมนี่ไฟย้อนหลังเห็นอาจจะได้เห็นกันโอเคเนาะกล้องหลังก็ดูไฟย้อนหลังได้กล้องหลังเรากดข้างบนนี้ม้วนๆเนี่ยปึ๊บแล้วเรามาดูไฟล์บันทึกของกล้องหลังดูอันนี้เป็นไฟล์บันทึกของกล้องหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นนะถ้าโดนสอยตูดเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันมายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยข้อดีของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือการฟอร์แมตการ์ดวิธีการฟอร์แมตการ์ดนะครับให้กด
แตะเข้ามาแล้วก็กดบวกคำว่ารูปแบบเนี่ยคือการฟอร์แมตการ์ดเขาจะชอบอย่างเงี้ยใช้คำว่ารูปแบบฟอร์แมตก็คือรูปแบบนี่แหละแล้วกดตกลงมันก็จะฟอร์แมตการ์ดหมดแต่ว่าผมยังไม่กดดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยรถ R ผมไม่รู้เขาไปมีอักซิเดนต์อะไรต้องการดูย้อนหลังอะไรไหมเราจะยังไม่กดลบนะให้เจ้าตัวเขามาลบเอาเองดีกว่าแนะนำนะครับว่าเดือนละครั้งก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือทุกครั้งที่นึกออกก็ได้ตอนนี้นะครับวิทยุ Android ที่ผมขายนะยี่ห้อ AS Sound นะครับตัวที่รีวิวเนี่ยแรม2รอม32นะครับเจ้า IPS นะแล้วก็ความละเอียดนะครับ1280x720ใช่ไหมเป็น Full HD นะดูความละเอียดด้วยอย่างที่ผมเคยลงแอปให้ดูนะไอแอป CPU Z ว่าละเอียดจอเป็นแบบไหนนะไม่ใช่ว่าเขาบอก232แล้วเราไม่เช็คแล้วเราก็จะไม่รู้นะครับบางทีเราจะเจอเครื่องยำนะตัวเครื่องอยากจะใส่เท่าไหร่มันเขียนได้หมดแต่ว่าถ้าเราใช้แอปเข้าไปเช็คมันจะทำให้ได้นะอันนี้ลองดูก่อนก็ผมว่ากำลังดีนะครับ232นะถ้าเป็น116อาจจะอืดไปนิดนึงแต่ถ้าอยากได้116ผมก็มีขายนะครับก็ราคาถูกกว่านี้หน่อยนึงก็เหลือประมาณ 4,900 อะไรอย่างเงี้ยสนใจวิทยุนะครับติดต่อผมได้ 6,500 วิทยุติดตั้งหน้าร้านผม 6,500 บางรุ่นจะแพงกว่าเข้ามาสอบถามกันก่อนถ้าจะสั่งไปติดเองก็ทักเข้ามาเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ขออนุญาตยังไม่พูดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอยากได้อะไรก็ทักมาแล้วกันคือคนอยากได้เขาจะทักมาเองไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยมีราคาอะไรคนอยากได้เขาก็จะทักมาถามแต่ถ้าคุณซื้อกับผมนะสิ่งที่คุณได้คือคุณจะได้ผมเป็นที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนเวลาคุณติดตั้งไม่ได้แต่ผมจะหาข้อมูลให้ว่าทำคลิปให้เหมือนคลิปนี้ที่ผมมาทำเนี่ยก็คือผมมีลูกค้าเนี่ยแหละเขาทักมาถามว่าถ้าติดกล้องแล้วมันเซ็ตยังไงอะไรยังไงคือทำแล้วเขาไม่รู้อะนะเขาจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมาทำคลิปสอนไว้ก็ประมาณนี้ครับอยากทราบเรื่องอะไรนะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้อยากให้ติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกผมไปร้านประดับยนต์ผมต้องรอรถลูกค้ามามันแจ้งมันทำเลยไม่ได้ยกเว้นแต่เนี่ย Isuzu 2012เนี่ย Isuzu 2012เนี่ยทำได้เลย Civic 3ประตูทำได้เลยเพราะเรามีรถเนาะแล้วก็ Vios Gen 2อีกตัวหนึ่งมีรถน้องอยู่แถวๆนี้เราสามารถเอามาชำแหละได้นะว่าจะให้ทำอะไรตรงไหนเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ